ในการซ้อมรับปริญญาปีนี้มีกลุ่มนักศึกษาธรรมศาสตร์ชักชวนให้เหล่าบัณฑิตไม่เข้าพิธีแล้วก็จัดกิจกรรมเอาบิลค่าเทอมมาแลกดอกกุหลาบแทนคือที่เขาใช้ดอกกุหลาบอ่ะเพราะกุหลาบเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ต่อต้านเผด็จการกันมานานละแต่ว่าทำไมกุหลาบถึงเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านเผด็จการล่ะอันนี้เราต้องย้อนไปไกลถึงปฏิวัติฝรั่งเศสหลังจากการปฏิวัติฝรั่งเศสฝั่งซ้ายหรือพวกแจ็คโคบินเริ่มใช้สีแดงเป็นสัญลักษณ์อย่างไม่เป็นทางการของฝรั่งเศสใหม่สีแดงในที่นี้เป็นสัญลักษณ์แทนเลือดของสหายผู้ดับสูญไปในการโค่นล้มระบอบกษัตริย์ต่อมาในการปฏิวัติอีกรอบในปี1848ต้องเข้าใจว่าฝรั่งเศสแม่งปฏิวัติหลายรอบมากฝั่งซ้ายในฝรั่งเศสตอนนั้นเสนอให้เปลี่ยนธงชาติเป็นสีแดงแต่ว่าฝั่งริพับลิกันมีอำนาจมากกว่าเราก็เลยยังเห็นธงชาติฝรั่งเศสเป็นธงไตรรงค์อย่างที่เราเห็นในทุกวันนี้แต่ว่าต่อมารัฐบาลชั่วคราวได้ออกกฎหมายออมชอมกับฝั่งซ้ายด้วยการให้สมาชิกรัฐบาลแล้วก็เจ้าหน้าที่ติดโบแดงเพื่อเป็นการรำลึกถึงนักปฏิวัติที่ล่วงลับซึ่งไอ้โบชนิดเนี้ยในภาษาฝรั่งเศสเขาเรียกว่า Rosette ที่แปลว่ากุหลาบแต่ว่าสาเหตุที่กุหลาบกลายเป็นสัญลักษณ์ที่แพร่หลายจริงๆมันเริ่มมาจากสงครามระหว่างปรัสเซียกับฝรั่งเศสในปี1871ในตอนนั้นกองกำลังของนโปเลียนที่3พ่ายแพ้ราบคาบให้กับกองทัพของบิสมาร์กกรุงปารีสถูกล้อมไว้โดยทหารปรัสเซียทุกทิศทางกลุ่มประชาชนในปารีสซึ่งหมดศรัทธากับรัฐบาลแล้วก็กษัตริย์ของตัวเองก็เลยลุกฮือขึ้นมายึดเมืองเป็นของประชาชนซะเลยในช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยอำนาจรัฐทุกอย่างไร้ความหมายประชาชนขับเคลื่อนสังคมด้วยตัวเองอย่างเป็นประชาธิปไตยโดยที่ไม่ต้องพึ่งรัฐเหตุการณ์นี้กลายเป็นตำนานที่จะถูกจดจำในชื่อปารีสคอมมูนที่เกิดมาซะยาวเนี่ยเพราะว่าธงของปารีสคอมมูนคือธงสีแดงโอเคแต่ว่าแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับกุหลาบหลังจากที่บิสมาร์ครวมชาติสำเร็จโอเคตอนนี้ปรัสเซียเปลี่ยนเป็นเยอรมันแล้วนะเดี๋ยวงงบิสมาร์กซึ่งต่อมาได้เป็นผู้นำเยอรมันก็กลัวว่าฝั่งซ้ายแล้วก็ประชาชนเยอรมันจะยึดเมืองตามโมเดลแบบปารีสคอมมูนเขาก็เลยออกกฎหมายต่อต้านพวกสังคมนิยมในเยอรมันกฎหมายเนี้ยก็แบนสัญลักษณ์แล้วก็ระงับการเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยในเยอรมันทีนี้เพื่อที่จะเลี่ยงกฎหมายเนี้ยฝั่งซ้ายในเยอรมันก็เลยเอาริบบิ้นแดงมาใช้แทนแต่ว่าทำขนาดนี้แล้วพวกเขาก็ยังโดนจับอยู่ดีพวกเขาก็เลยถึงขนาดต้องใช้กุหลาบแดงมาปักอกซึ่งคุณก็อาจจะคิดว่าการเอากุหลาบแดงมาปักอกนี่น่าจะทำให้รอดแล้วแต่ก็ไม่ศาลเยอรมันตัดสินว่าถ้าคุณเป็นคนทั่วไปคุณเอาดอกไม้มาปักเสื้อได้แต่ถ้าคุณเป็นฝั่งซ้ายคุณโดนจับอยู่ดีแต่ว่ากฎหมายต่อต้านพวกสังคมนิยมเนี่ยก็ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่หลายคนไม่คาดคิดคือด้วยความที่ฝั่งซ้ายหลายคนในเยอรมันต้องหลีภัยออกนอกประเทศพวกเขาก็เลยนำสัญลักษณ์ดอกกุหลาบไปเผยแพร่ทั่วทวีปยุโรปแล้วก็อเมริกาปัจจุบันกุหลาบกลายเป็นสัญลักษณ์ของพรรคแรงงานแล้วก็พรรคสังคมนิยมประชาธิปไตยหลายพรรคทั่วโลกกุหลาบกลายเป็นสัญลักษณ์แทนการต่อสู้ของแรงงานที่ลุกขึ้นมาสู้ไม่ใช่แค่อำนาจรัฐแต่รวมถึงอำนาจทุนอำนาจของเจ้านายอำนาจของนายทุนและอำนาจของเจ้าของบริษัทเพราะการต่อต้านเผด็จการไม่ใช่การต่อสู้แค่ระดับการปกครองแต่เป็นการต่อสู้ในทุกระดับการถูกขูดเลือดขูดเนื้อการถูกกดค่าแรงการถูกปฏิเสธสวัสดิการการถูกบังคับให้ต้องทำงานเกินเวลาไม่มีวันหยุดล้วนแล้วแต่เป็นอำนาจแบบเผด็จการทั้งสิ้นเชียร์โทษทีอินแต่เอาจริงนะกุหลาบเป็นดอกไม้ที่ทรหดแล้วก็ตายยากมากๆตัดดอกไปกี่ครั้งก็งอกใหม่อาจจะเร็วบ้างช้าบ้างแต่ยังไงก็ต้องงอกใหม่อยู่ดีลูลาดาซิลวาผู้นำพรรคแรงงานในบราซิลเคยกล่าวว่าผู้มีอำนาจอาจจะฆ่ากุหลาบได้ 2-3 ดอกแต่พวกเขาจะไม่มีวันหยุดการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิได้